วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมและคุณเอนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาท่องเที่ยวกันกับรายการ Science Guide ใช่แล้วล่ะค่ะเราจะท่องเที่ยวไปนะคะโดยที่เราจะสังเกตด้วยว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่รอบๆตัวเราได้อย่างไรนั่นเองค่ะใช่แล้วครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่สถานที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งทั้งสวยแล้วก็มีคุณค่าด้วยใช่แล้วล่ะค่ะและที่นี่นะคะก็คือพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยไทยค่ะซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งมะขามหย่องตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและที่นี่นะคะมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย250ไร่กว้างใหญ่มากนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานที่จะปลุกสำนึกรักบ้านเกิดของชาวไทยแล้วเนี่ยนะครับยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะนำประโยชน์มายังพี่น้องในจังหวัดอยุธยาเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำแล้วเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันน้ำท่วมอีกด้วยครับใช่เลยล่ะค่ะแม่รัตเต้ค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยบอกเลยว่าอยากไปท่องเที่ยวแบบที่ต้องใช้พละกำลังเยอะๆหน่อยวันนี้พกแรงมาเยอะนะครับแน่นอนค่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมและคุณเอนะครับไปเที่ยวกันแบบออกแรงนิดๆหน่อยๆดีมั้ยครับพาไปด้วยเหรอครับถ้าอย่างนั้นจะไปที่ไหนเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปครับไปกันค่ะครับเป็นไงคะดร.เต้สวยคมไหมคะมากเลยครับทั้งมีดทั้งคนเลยล่ะครับโอ้โหวันนี้ปากหวานนะดูครับผมตอนนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญยิกครับใช่แล้วล่ะค่ะที่นี่นะคะมีมีดแบบต่างๆนะคะสวยงามแปลกตาแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบด้วยครับเอ๊ดร.เต้คะครับเอสงสัยอย่างนึงอะค่ะครับสงสัยมากด้วยล่ะดูสงสัยมากมายเลยใช่ไหมครับคือสงสัยว่ามีดของที่เนี่ยค่ะทำไมเขาถึงเรียกว่ามีดอรัญยิกโอ้ยต้องย้อนกลับไปนานเลยนะครับหมู่บ้านอรัญยิกเนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเป็นตลาดนะครับหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านต้นโพหมู่บ้านไผ่หนองชาวบ้านในหมู่บ้านเหล่านั้นนะครับก็จะนำสินค้าเนี่ยมาขายกันที่ตลาดที่บ้านอรัญยิกเนี่ยครับหนึ่งในสินค้าเหล่านั้นก็จะเป็นมีดครับผู้คนเมื่อมาซื้อจับจ่ายซื้อของได้มีดไปนะครับก็จะเป็นที่เรื่องลือว่ามีดที่ดีที่คมต้องเป็นมีดที่ซื้อจากอรัญยิกนะครับทั้งที่จริงๆแล้วมีดเหล่านี้ก็ทำในหมู่บ้านเหล่านั้นนะครับไม่ได้ทำที่อรัญยิกแต่ว่าก็เรียกสืบทอดต่อๆกันมาว่าเป็นมีดอรัญยิกนั่นเองใช่ไหมคะที่บอกว่าวันนี้พามาที่อยุธยาอยากมาออกแรงพามาดูมีดแบบนี้รู้เลยอะว่าจะให้ทำกับข้าวหั่นผักหั่นผลไม้ไม่ใช่อาจจะให้เอาไปตัดต้นไม้หรือเปล่าไม่เลยครับลืมไปเลยครับสิ่งนั้นเราจะไปตีมีดกันครับตีมีดครับตีเหล็กเนี่ยนะครับใช่แล้วตีเหล็กเนี่ยทำไมเขาต้องตีตอนร้อนด้วยอะคะอยากรู้คำตอบไหมอยากรู้ไปครับไปกันเลยค่ะอุ้ยด็อกเตอร์คะเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นพี่ๆเขาตีเหล็กกันแบ บเหล็กนี้แดงๆเลยอะทำไมเราถึงต้องตีเหล็กตอนร้อนด้วยคะเหล็กเนี่ยนะครับเมื่อถูกความร้อนเผาเข้าไปนะครับอุณหภูมิสูงสักประมาณ700องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะถูกขึ้นรูปได้ง่ายเปลี่ยนรูปร่างได้ง่ายครับแต่เมื่อเย็นลงแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความคงทนถาวรในเรื่องของรูปร่างอยู่นะครับแล้วอย่างเหล็กเนี่ยค่ะมีกี่ประเภทกันนะคะเหล็กมันจะมีอยู่หลายประเภทนะครับเหล็กที่เป็นเหล็กบริสุทธิ์เนี่ยจะประกอบด้วยธาตุเหล็กนะครับซึ่งตัวเหล็กบริสุทธิ์เนี่ยอาจจะอ่อนนิดนึงนะครับก็เลยจะเรียกว่าเป็นเหล็กอ่อนนะครับแต่ถ้าเผื่อมีการผสมธาตุอื่นๆเข้าไปเช่นคาร์บอนนะครับก็จะทำให้เหล็กเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นก็จะเรียกเป็นเหล็กกล้าหรือถ้าเรียกเต็มๆก็อาจจะเรียกว่าเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนครับค่ะอย่างบ้านเราประเทศเราก็มีเหล็กที่แบบมีชื่อเสียงดังๆอยู่ก็หลายที่เหมือนกันนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินกันก็เหล็กน้ำพีอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะที่อุตรดิตถ์ค่ะแต่อย่างที่จังหวัดแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นแหล่งผลิตมีดเป็นแหล่งการทำมีดที่ใหญ่แห่งหนึ่งเลยของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นมีดที่มีคุณภาพดีสวยและคมใช่ไหมคะถูกต้องครับเห็นบอกว่ามาถึงตรงนี้แล้วนี่ได้มาอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะลงมือตีเหล็กกันดีกว่าอยากลองอยากลองไม่รู้เขาอาจจะอนุญาตหรือเปล่าลองดูครับลองดูถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตีเหล็กกันดีกว่าค่ะไปค่ะThank you.
ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายครับคุณผู้ชมครับแค่ยกพะเนินนี่ก็ยากแล้วนะคะแต่ว่าต้องอาศัยจังหวะต้องอาศัยแรงแล้วก็โดยเฉพาะครูเตากับเราที่เป็นคนตีจะต้องประสานกันด้วยครูเตาก็จะเป็นคนคอยหามุมให้หามุมใช่กว่าจะขึ้นรูปได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับใช่ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาทดลองทำมีอลันยิกนะคะก็ตื่นเต้นประทับใจมากขอบคุณครูเตาด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับจากเหล็กเป็นแผ่นแบบนี้นะครับเมื่อผ่านการขึ้นรูปมาแล้วนะครับก็จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆเป็นมีดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าความคมหรือว่าความเงาเนี่ยยังไม่มีนะครับตอนนี้นะครับคุณวินัยซึ่งเป็นประธานของหมู่บ้านหัตถกรรมเนี่ยกำลังเจียนหรือว่าขัดเงาให้เราดูนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรให้มีรูปร่างลักษณะเป็นมีดขึ้นมาอย่างที่เราคุ้นเคยนะครับไปดูกันครับคุณผู้ชมคะมีดหรือว่าดาบเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่มีความสำคัญของนักรบไทยในสมัยโบราณเลยค่ะในปัจจุบันก็เป็นอาวุธที่สำคัญเหมือนกันยังไงครับก็คือว่าเป็นอาวุธของคุณแม่บ้านนั่นเองใช้ในการลบราคาฝันกับสามีใช้ในการทำกับข้าวค่ะหรือแม้ว่ามีดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็ใช้ในการทำสวนก็ได้ใช่ไหมคะและที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมคะมีดหรือว่าดาบนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็ยังเป็นของฝากที่แสดงถึงความเคารพนับถือต่อกันได้ที่สำคัญนะคะก็นี่ค่ะนำมาเป็นของตกแต่งประดับได้เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งของที่มีค่ามีราคาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแต่ที่สำคัญสุดๆไปกว่านั้นวันนี้ประทับใจมากเราได้มาลงมือตีเหล็กทำมีดด้วยตัวเองนั่นเองค่ะหัวรู้เลยว่าต้องอาศัยแรงมากเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะค่ะต้องจริงๆแล้วต้องมีทักษะมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และที่สำคัญต้องอาศัยหลักของวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยด้วยนั่นเองครับหิวหรือยังหิวแล้วค่ะออกแรงเยอะขนาดนี้นะคะถ้าไม่หิวก็แย่แล้วอะค่ะดร.คะแล้วจะพาไปทานอะไรอะคะจะทานอะไรอะมาเมืองแม่น้ำอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้ต้องทานอาหารที่มีวัตถุดิบมาจากแม่น้ำนึกแล้วแบบเหมือนนึกภาพออกอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ต้องนึกภาพเดียวกันแน่เลยอ่ะตอนนี้ผมเริ่มน้ำลายไหลแล้วจะพาไปใช่ไหมขอมาขนาดนี้ต้องจัดให้ครับเอาล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปหาอาหารอร่อยๆทานกันเลยดีกว่าค่ะใหญ่พอยังพอสุดๆเลยอะค่ะรู้แล้วที่ดร.บอกว่าจะพามาทานอาหารอร่อยริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มาทานกุ้งแม่น้ำนั่นเองครับแต่ว่าเรื่องของกุ้งเนี่ยจะเกี่ยวข้องยังไงกับวิทยาศาสตร์เราเข้าไปดูไหมได้ไปดูไหมดูอย่างเดียวไม่พอต้องขอรับประทานด้วยนะโอเคเข้าไปเลยค่ะสงสัยไหมคะว่าก่อนที่เราจะรับประทานกุ้งเผากันเนี่ยเราจะเห็นว่ากุ้งนะคะมีลักษณะที่ถูกผ่าออกมาแล้วนะคะแล้วก็เห็นมันกุ้งสวยๆแบบนี้แต่สงสัยค่ะว่าเอ๊ะแล้วเราผ่ายังไงให้มันกุ้งเนี่ยไม่ไหลออกมานะคะวันนี้เรามีคำตอบครับต้องสวัสดีพี่คมก่อนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่คมค่ะเดี๋ยวพี่คมจะผ่าให้เราดูใช่ไหมเนี่ยครับกุ้งตัวใหญ่มากครับขนาดมันสักเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ประมาณเกือบ5ขีดนะครับเกือบ5ขีดนะครับ2ตัวโลครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วใหญ่มากอิ่มเลยรอขาเราก้างเขาออกก่อนครับเอาขาออกก่อนครับค่ะนี่เลยครับตัดขาส่วนกรีออกครับตรงหนวดนะครับค่ะเพื่อความสวยงามใช้มีดครับมีดคมๆครับผ่าเข้าไปในบริเวณลำตัวเขาเลยนะครับค่ะแล้วก็ปู้ครับต้องคือว่าต้องแบบผ่าให้โดนตรงกลางพอดีเลยนะครับระวังมือด้วยค่ะแล้วก็ค่อยๆแบบด้านในได้ยินเสียงไหมคะเนี่ยปึ๊กปึ๊ก
เดี๋ยวล้างครับเดี๋ยวล้างค่ะนี่เลยครับค่ะแล้วก็ดึงตรงนี้ออกดึงขี้มันครับอ๋อดึงขี้ดรเต้คะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราทำกุ้งเนี่ยนะคะก็มักจะดึงตรงกลางออกที่เขาเรียกว่าอ๋อมีข้างบนข้างบนนี้ด้วยอันนี้ด้วยครับถ้าเราไม่ผ่าใช่ไหมค่ะมันอยู่ในนี้เรามันจะเวลาเรากัดกินมันก็ครับมันอาจจะไม่อร่อยใช่ครับไม่สะอาดนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองดูบ้างได้ไหมครับขออนุญาตลองดูไหมครับได้ไหมเอางั้นเลยเหรออนุญาตใช่ไหมคะเอาเลยพี่กุ๊บอนุญาตนะค่ะถ้าพี่ขออนุญาตแล้วเดี๋ยวให้ดร.เต้ทำเลยกันค่ะได้ครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับอย่างรวดเร็วเป็นกุ้งตัวใหญ่ที่สุดที่ผมเคยจับมานะครับใช่แล้วถ้าสังเกตนะครับอวัยวะภายในของกุ้งเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณหัวของเขานะครับส่วนที่เห็นเป็นมันกุ้งนี่ก็คือส่วนที่เป็นตับส่วนที่เป็นเส้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินอาหารเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เรียกขี้กุ้งแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือทางเดินอาหารเดินอาหารของเขาครับก็เดี๋ยวเราอ่ะตอนนี้เป็นส่วนหัวตรงนี้ก็อาจจะมีเศษอาหารที่ยังย่อยไม่หมดนะครับเราสามารถที่จะดึงออกได้นะครับทีนี้ก็กุ้งนี้ก็สะอาดแล้วพร้อมที่จะนำไปปรุงให้สุกแล้วครับนะครับใช่แล้วตอนนี้ก็คือการเผากุ้งด้วยเตาถ่านนั่นเองนี่เลยนะครับใส่ลงไปโอ้โหสลับหัวสลับหางนี่ไหวไหมไหวค่ะไหวนะครับเดี๋ยวเทิบหน่อยนี่เลยนะครับการย่างกุ้งที่นี่นะครับก็ใช้ถ่านนะครับซึ่งจะให้ความร้อนสม่ำเสมอแล้วก็จะให้กลิ่นที่หอมด้วยนะครับนี่แหละค่ะหลังจากนั้นเราวางตัวนี้ค่ะอย่างครั้งหนึ่งในการเผาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ5นาทีเท่านั้นเองใช่ครับแต่ว่าปกติเราต้องมีการเอาฝาปิดนะครับเอาฝาปิดก่อนเอาฝาปิดหนึ่งฝาอยู่ด้านล่างนี่ครับจะขึ้นมาปิดเอาไว้นะคะปิดด้านอย่างนี้เพื่อให้ความร้อนอยู่นี้ช่วยให้สุกเร็วภายในถูกต้องค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพอผ่านไป5นาทีเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ทานกุ้งอร่อยๆกันแล้วใช่ไหมล่ะคะอดใจไม่ไหวแล้วครับไปรอเลยได้ไหมอ่ะได้ไปรอที่โต๊ะอาหารเลยดีกว่าถ้างั้นไปกันค่ะครับหอมเลยอ่ะกุ้งแม่น้ำที่เราจับเผาเองเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ตัวใหญ่มากใช่แล้ววันนี้นะคะพูดถึงมาเที่ยวอยุธยาเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของกุ้งแม่น้ำกุ้งก้ามกรามหรือกุ้งก้ามครามด้วยนั่นเองค่ะสมัยก่อนเนี่ยสมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพ่อคุณแม่สมัยรุ่นเดิมหมดเลยนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีกุ้งแม่น้ำเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยอะค่ะบางทีนี่กระโดดขึ้นเรือเลยนะกระโดดได้ด้วยนะขนาดนั้นเลยใช่แล้วก็บางทีก็อยู่ตามโขดหินนี่เอง คือเยอะมากจริงๆครับแต่ในปัจจุบันนะครับน่าเสียดายนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศรวมทั้งเรื่องของมลพิษเนี่ยนะครับทำให้จำนวนของกุ้งก้ามกรามในธรรมชาติเนี่ยอาจจะลดน้อยลงนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอาหารเขาเนี่ยมันน้อยลงเนื่องจากการใช้ยาฆ่าแมลงหรือว่ายาฆ่าหญ้าบางอย่างนะครับที่ทำให้อาหารน้อยลดน้อยลงพออาหารลดน้อยลงกุ้งก้ามกรามเหล่านี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะโตขึ้นแต่ว่าทางกรมประมงเองเนี่ยก็ได้มีการนำเอาพันลูกกุ้งเอาลูกกุ้งเนี่ยไปปล่อยตามแม่น้ำต่างๆเยอะมากสายต่างๆในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะพบว่าในแม่น้ำในหลายสายนะครับก็จะมีกุ้งก้ามกรามอยู่ด้วยใช่แล้วล่ะค่ะพูดถึงนะคะกุ้งแม่น้ำเนี่ยอยู่คู่กับบ้านเรามาอย่างช้านานเลยคนก็ชอบทานด้วยนั่นเองค่ะและเมนูในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเน้นกุ้งกุ้งเผาเมื่อกี้ก้ามไม่ใช่เป็นสีครามมาเลยเป็นสีครามตอนนี้เป็นสีส้มแล้วก็เอามาผัดกับนี่ผัดได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทอดมันแล้วก็นี่ค่ะส้มตำไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดายังไงครับส้มตำกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำจริงๆเนื้อกุ้งอยู่ชัดๆนี่เลยลายหลายแล้วค่ะมีไก่แม่น้ำอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเครื่องหลังเป็นวิวแม่น้ำสวยๆนั่นเองค่ะที่นี่นะคะพูดถึงบรรยากาศดีเหมือนกันมาอยุธยาเนี่ยก็ต้องมาทานกุ้งแม่น้ำถึงจะเรียกว่ามาถึงแล้วแต่เรายังไม่ทานกันเลยนี่เดี๋ยวเราต้องทานกันแล้วล่ะได้เลยครับผมรออยู่นานแล้วครับแต่หลังจากที่เราอิ่มท้องแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปกราบพระกันต่อนี่ครับมาอยุธยาวัดวาอารามโบราณสถานมากมายต้องกราบพระเป็นสิริมงคลก่อนกลับบ้านเอาละค่ะแต่ตอนนี้ขออิ่มท้องก่อนแล้วกันนะคะขออนุญาตค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ Size Guys ยังอยู่กันที่อยุธยาครับใช่แล้วค่ะใกล้ๆกับร้านอาหารเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมมาเที่ยววัดกันบ้างครับและที่นี่นะคะก็คือวัดนิเวศธรรมประวัตินั่นเองค่ะซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารค่ะครับตัววัดเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำนะครับแล้วเราจะไปกันยังไงข้ามแม่น้ำไปโดยใช้กระเช้าครับนี่แต่เดี๋ยวเราต้องรอกระเช้ากลับมารับเราก่อนใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปฝั่งนู้นกันค่ะครับเป็นการเดินทางข้ามมาวัดอีกรูปแบบหนึ่งใช่มีการชักรอกด้วยใช่แล้วถ้าคุณเอสังเกตนะครับจะเห็นว่ามีรอกอยู่ที่หอคอยตรงนี้นะครับซึ่งรอกเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการที่จะผ่อนแรงครับรอกก็จะมีด้วยกันหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรอกเดี่ยวตายตัวรอกเดี่ยวเคลื่อนที่แล้วก็รอกพวงรอกเดี่ยวตายตัวเนี่ยมันไม่ช่วยผ่อนแรงอะไรเลยแต่ว่ารอกเดี่ยวเคลื่อนที่นี่สามารถที่จะผ่อนแรงได้ครึ่งนึงเลยนะครับส่วนรอกพวงยังสามารถที่จะเพิ่มการผ่อนแรงเข้าไปได้อีกขึ้นอยู่กับจำนวนของเส้นเชือกครับชนิดของรอกนี่ก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันตอนที่เอกไปเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะคะเขาก็จะมีข้ามคลองเป็นรอกสั้นๆนะคะก็คือว่าจะใส่สินค้าไปแล้วก็แลกเป็นเงินกลับมาแบบนี้ก็ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายด้วยเองนะคะตอนนี้เราก็เดินอยู่บนทางเดินซึ่งอยู่ริมแม่น้ำนะครับถ้าคุณเอสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าเจ้าทางเดินตรงนี้นะครับเขาจะมีที่ให้สำหรับจับเพื่อจะดึงเจ้าทางเดินนี้ออกนะครับภายใต้ทางเดินเนี่ยนะครับก็จะเป็นแผงสเตนเลสนะครับซึ่งเมื่อถูกยกขึ้นนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นเขื่อนในการที่จะกันน้ำจากแม่น้ำเนี่ยครับเข้ามาท่วมวัดครับค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมได้อย่างดีด้วยระหว่างที่ไม่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นก็ใช้เป็นทางเดินใช่สะดวกสบายค่ะสวยเลยครับวัดแห่งนี้นะคะที่มีการสร้างเขื่อนเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าวัดแห่งนี้เคยเกิดน้ำท่วมมาก่อนใช่แล้วครับแล้วอย่างเงี้ยเราจะทราบได้ไงคะว่าที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะคะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่หรือว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมหรือไม่อย่างไรมีแอปอยู่ตัวนึงครับชื่อว่า eGPS Elevation ครับซึ่งแอปตัวนี้สามารถที่จะบอกได้ว่าพื้นที่ที่เราอยู่ตรงเนี้ยครับมีความสูงจากระดับน้ำทะเลสักเท่าไหร่นะครับลองดูตรงนี้ค่ะกดเข้าไปกดเข้าไปบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ 7.31 เมตรครับนั่นคือความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่ได้สูงมากมายเลยครับมีโอกาสน้ำท่วมแน่นอนแต่ถ้าลองเทียบกับจังหวัดอื่นนะครับสมมติว่าลองไปที่เชียงใหม่ดีกว่าจังหวัดทางภาคเหนือลองไปที่เชียงใหม่ครับนี่เลยกดเข้าไปตรงนี้ครับบอกมาเลยว่าที่เชียงใหม่นะครับที่ตำแหน่งนี้ที่กดลงไปบนแผนที่นี้นะครับความสูง359เมตรตรงบริเวณสันป่าตองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการบอกเราคร่าวๆนะครับว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยนะครับจะมีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมมากหรือน้อยเท่าไหร่ถ
ู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ภายในอุโบสถของวัดนิเวศธรรมประวัติครับค่ะวัดนิเวศธรรมประวัติแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะหลายๆท่านนะคะก็เรียกว่าเกาะลอยนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้นะคะคนละฝั่งกับพระราชวังบางประอินนั่นเองค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงโปรดให้สร้างขึ้นมานะคะเป็นแบบสไตล์ฝรั่งนะคะที่เรียกว่าสไตล์โกธิกนั่นเองค่ะก็คือสูงๆแหลมๆด้านในนะคะก็จะประดับตกแต่งไปด้วยกระจกที่มีสีสันงดงามมากๆเลยนะคะวัดแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2419ค่ะแล้วไปแล้วเสร็จนะคะประมาณปี2421นั่นเองประมาณ3ปีเท่านั้นแต่ว่าวัดสวยงามงดงามมากเลยคุณผู้ชมครับถ้าสังเกตนะครับภายในอาคารนี้นะครับก็จะประดับด้วยสีชมพูนะครับซึ่งสีชมพูเนี่ยเป็นสีประจำวันอังคารซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของรัชกาลที่5ครับค่ะคุณผู้ชมคะและพระประธานที่อยู่ภายในอุโบสถแห่งนี้นะคะมีชื่อว่าพระพุทธานุมนธรรมโอภาสนะคะซึ่งเป็นพระประธานที่มีความงดงามมากที่สุดในสมัยรัชกาลที่5เลยล่ะค่ะวันนี้นะคะก็ได้มาเที่ยวที่บางปะอินได้มาที่วัดแห่งนี้ได้มากราบพระได้มาทําบุญได้มาเห็นความสวยงามและที่สำคัญวัดแห่งนี้สะอาดมากๆเลยใช่ครับได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดีมากๆค่ะอยากที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะได้ลองมาเที่ยวกันนะคะมาดูกันแล้วก็มากราบไหว้พระกันรับรองว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่อิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญไปด้วยละค่ะคุณผู้ชมอาจจะเคยมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่หลายครั้งแล้วนะครับแต่คราวหน้านะครับผมจะลองชวนคุณผู้ชมนะครับลองมองพระนครศรีอยุธยาด้วยสายตาของนักวิทยาศาสตร์ดูจะพบว่ามีมุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับใช่แล้วล่ะค่ะทุกคนสามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นะคะและรายการ Science Sky ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางก็หมดเวลาลงแล้วค่ะส่วนครั้งหน้านะคะเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนและเราจะมีสายตาแบบวิทยาศาสตร์อย่างไรจะหาเหตุผลจะหาคำตอบกันอย่างไรมาคอยติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ